พูดถึงสตังค์เนี่ยผมอยากจะถามคุณสัญชัยนิดนึงเมื่อกี้คุณสัญชัยไม่ได้พูดเลยว่าชีวิตของนักวิจัยหรือนักอาชีพวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรายได้เป็นยังไงครับรายได้มันเทียบกับร้อยล้านแล้วเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมนะคงไม่ได้คือการเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้บอกตรงๆเพียงแต่ว่าการอยู่ในงานวิจัยที่ตัวเองชอบเนี่ยโดยที่มีทุนสนับสนุนเกือบไม่อั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอินสปิเรชันหนึ่งคือบางทีผมเข้าใจว่าทำงานอยู่ในเมืองไทยบางทีมันก็จะติดขัดเรื่องสมมติเป็นอยู่หมายไล่นะฮะก็จะมีขั้นตอนกันมาอะไรเครื่องจักรของราชการเยอะหัวข้อวิจัยก็จะอาจจะอยากชอบแต่ไม่มีเครื่องมือหรือชอบแต่ไม่มีทุนที่จะไปทำถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเขาจะให้คุณ sorry โทษครับคือชอบแต่ว่าไม่สามารถบริษัทเราจะตั้งกรอบวิจัยที่จะต้องเอาไปใช้จริงๆหรือบอกว่าพอตั้งกรอบปั๊บเนี่ยคุณเป็นคนตัดสินใจเองเราไม่ให้ตัดสินใจให้คุณเพราะบริษัทเราจะวางรถแมพให้พอเราวางรถแมพไปแล้วเราจะวางบัดเจ็ตในรถแมพไปด้วยนี่อย่างเรากำหนดเทคโนโลยีของเราเองพอวางรถแมพแล้ววางหัวข้อวิจัยไปแล้วคุณเป็นคนบอกเองว่าคุณจะไปวิจัยยังไงเจ้าของคุณเป็นเจ้าของหัวงานหัวข้องานนี้วิจัยยังไงวิจัยกี่ช่องทางคุณอาจจะต้องมาหัวข้อทำเองมาหัวข้อส่งให้มหาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบตัวเองรายได้ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่อยู่ได้พอสมควรนะผมยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยตัวเลขนะครับตัวเลขปอเอกมินิมัมก็ประมาณ 5-6 หมื่นขึ้นไปนะครับก็คือสตาร์ทอัพตัวใหม่สตาร์ทอัพนะครับแล้วก็อันนี้วิจัยนะครับไม่ใช่ปอเอกมันมีปอเอกกับกลุ่มหลายกลุ่มปอเอกการวิจัยแล้วก็ถ้าเป็นมีงานหัวข้อวิจัยผมยกอย่างกลับมาพูดเรื่อง IP ขออนุญาตพูด IP นิดนึง Intellectual Property Intellectual Property เนี่ยอย่าไปมองที่สิทธิบัตรอย่างเดียวคือจริงๆเนี่ยเวลางานวิจัยบริษัทมี2แกนแรกคือทำเพื่อจะจดสิทธิบัตรสิทธิบัตรจดอาจจะ intentional จดเพื่อจะบล็อกไม่ได้จดเพื่อจะเอาไปใช้จดเพื่อจะบล็อกไม่ให้คู่แข่งทำ 80% ของงานวิจัยในบริษัทจะออกเป็น trade secret 20% ออกเป็น IP ที่เป็นสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 20% หรือ 80% จะ trade secret หรือสิทธิบัตร secret ให้รางวัลคุณนะครับผมจำไม่ผิดตัวเลขอยู่ประมาณ 5-6K ไม่ยอมผิด 5-6K นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกปีนะเรามีจะมีงานประชุมพวกที่เป็นยอดมนุษย์พวกนี้จดสิทธิบัตรคุณได้ใบหนึ่งคุณจด IP หรือคุณจดเทสซิเกตได้ใบหนึ่งเนี่ยคุณไปอย่างปีที่แล้วก็ไปไหนปีที่แล้วไปฮาวายก่อนนั้นก็คอสตาริการวมทั้งคอมปานีนอันนี้ขออนุญาตพูดเชิงลึกนะครับภาษาใช้ว่าคอมปานีนนะครับคุณพากิ๊กไปได้ไม่จำเป็นต้องจดงานก็เป็นแรงจูงใจใช่แต่จริงก็คือพอดีเป็นสามเอกันก็จะถือว่าเป็นคอมพานีหมดหมายถึงว่าพอเรายื่นจดยื่นปุ๊บเนี่ยนะฮะยังไม่ได้รู้ว่าผลเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้แล้วครับเราเพราะว่าการทำวิจัยในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยพอเราได้ไอเดียปุ๊บเนี่ยเรามันเป็นหัวข้อ first to file ถ้าจะเป็น IP ทางด้านสิทธิบัตรเนี่ยเราก็ยื่นกับฝ่ายกฎหมายของเราเองฝ่ายกฎหมายเองเป็นคนรักษาสิทธิบัตรตัวนั้นเป็นหน้าที่เขาในการจ่าย licensing fee ให้กับ US patent ส่วนเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเราจดไปแล้วหรือบอกไม่ได้แต่เราได้หัวข้ออันนี้มาจะออกเป็น trade secret เนื่องจากทุกเดือนเราจะมีการประชุมหัวข้อกลุ่มผู้บริหารที่เขาเรียกว่า TRB คือ technical review board จะมานั่งมารีวิวหัวข้อที่คุณทำเนี่ยว่าอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะควรจะเป็น trade secret เป็นpatent หรือโฮไว้ไปทำต่อเราจะมี technical review board ทำกันอันนี้ทุกประเทศแล้วนะ technical review board ตั้งทุกประเทศเพื่อจะรีวิวหัวข้อที่คุณทำแล้วบอกว่าคุณจะออกไปแกนไหน อันนี้แหละที่จะบอกคุณว่าเอ้ยอันนี้ไฟล์ได้แล้วพอไฟล์ได้แล้วคุณได้รางวัลเลยปีนั้นไฟล์คือยื่นจดนะยื่นจดนะครับผมขออีกนิดนึงเชิญทำไม 80% เป็น trade secretUS patent search ได้ trade secret search ไม่ได้
ความสำคัญนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยการ search U.S. patent เนี่ยคุณอ่านปุ๊บเนี่ยผมไม่ทำแบบนี้หรอกแต่ผมทำคล้ายๆอย่างนี้ได้เลยนะ trade secret เนี่ยผมเข้ามาฝ่ายกฎหมายเนี่ยผมใช้ไปโดยคุณไม่รู้หรอกผมใช้ไปแล้ว10ปีครับ secret ก็คือความลับทางการค้าไม่มีใครรู้เลยนะครับเพราะไม่เปิดเผยแต่เวลาเรายื่นอันนี้ให้ความรู้น้องๆบางคนด้วยนะครับเวลาเรายื่นสิทธิบัตรเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปิดเผยนะครับระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็เอาไปต่อยอดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นความลับทางการค้าหรือเศษเครดิตที่ว่าเนี่ย อยู่กับบริษัทนะฮะไม่มีใครรู้เลยนะครับเหมือนกับสูตรสุกี้ MK แบบเนี้ยนะก็ไม่มีใครรู้ฮะเขาเก็บไว้นะครับถามต่อนิดนึงนะฮะซึ่งน่าสนใจนะครับบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นนักเป็นปริญญาเอกจบใหม่เข้าปุ๊บนะครับเงินเดือนก็เริ่มอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นนะครับซึ่งก็ไม่มากไม่น้อยนะฮะก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ดีทีเดียวนะฮะอยู่ได้ดีทีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นล่ะครับในบริษัทเนี่ยบันไดของความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะมันเข้าไปแล้วก็เป็นวิศวกรหรือเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นนักวิจัยไปเรื่อยๆหรือว่ามันเปลี่ยนยังไงเป็นคำถามที่ดีพอดีเวลาอยู่ในองค์กรเนี่ยองค์กรใหญ่ๆอย่างองค์กรวิจัยเนี่ยเราจะแบ่งคนไป2กลุ่มกลุ่มก็คือกลุ่มขึ้นผู้บริหารกับกลุ่มขึ้นผู้เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคอลเนี่ยนะฮะในบริษัทเราเนี่ยเรามีเทคนิคอลระดับที่เป็นผู้อำนวยการแต่เราไม่ได้เป็นผู้อำนวยการเราเป็นเทคนิคอลระดับนั้นผู้อำนวยการส่งขึ้นไปถึงระดับ VP เป็นเทคนิคอลเลยเงินเดือนไม่แตกต่างกับผู้บริหารเลยนะครับดีไม่ดีไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องคนเลยนะครับวิจัยอย่างเดียวแต่ขึ้นไปเรื่อยวันไหนไม่มาทำงานก็ไม่มาทำงานเขาไม่ว่าคุณเพราะเป็นงานวิจัยคุณจะไปนั่งทำงานที่ในชายหาดที่ไหนก็เรื่องคุณเพราะทุกวันนี้โลกไม่มีพรมแดนอยู่แล้วคุณไปทำที่ไหนคงไม่ว่าตามไทม์ไลน์เท่านั้นเองเขาไม่ทำลายได้ตามไทม์ไลน์ไม่มีปัญหาคุณจะไปไหนผมก็คุณจะไปอ๋อผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องไปดูที่เยอรมันหน่อยนะเขาน่าจะมีหัวข้อนี้ใกล้ๆกันเขาไปประชุมนี่หน่อยก็ไปมันเป็นบัดเจ็ตอยู่แล้วไปเลยไม่มีการมาบอกว่าไปได้ไหมมันเป็นเรื่องคุณโยมถามผมว่าคุณจะไปได้ไหมเรื่องคุณจะไปหรือเปล่าเพราะมันเป็นคอมมิตนั่นคือหนึ่งฟรีฟรีลี่ที่ยังคิดเองทำเองมานิปูเลตคอนโทรลเองบัดเจ็ตมีนะครับแล้วก็ฟรีที่จะลองทดลองไม่ได้ไปเวใหม่ทดลองแล้วไม่ได้ไปเวใหม่อย่าจนกับตัวเองอย่ายอมแพ้กับตัวเองทำให้ได้แล้วก็แรงสนับสนุนมันเยอะครับแล้วนักวิจัยในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมฮะว่าลองไม่ได้บ่อยๆลองไม่ได้บ่อยๆแล้วก็ถ้าวิจัยได้ทุกอันก็ไม่ใช่นักวิจัยอาจารย์มันก็เหมือนกับไปก๊อปปี้เข้ามาคุณทำสิบอย่างเนี่ยคุณได้ไม่เกิน6อย่างนะผมพูดในทีคุณได้เกิน6อย่างผมต้องสงสัยว่าไปเดาไงว่าได้6อย่างเอฟฟอร์ต10ครั้งได้เกิน6ครั้งนี่ถือว่าเยอะนะครับงานวิจัยจริงๆเรโชเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการคิดทางด้านสถิติเรายังแยกออกไปเลยนะครับปกติถ้าเป็นสถิติทางด้านสายงานทางวิศวกรรมงานผลิตตรวจสอบว่ามันได้ไม่ได้เนี่ยคุณใช้อัลฟาประมาณ 0.05 วิจัยเนี่ย 0.3 เฮ้ยมันน่าจะได้เอาไปใส่ก่อนคิดยังไม่เหมือนเลยแค่การทดลองที่บริษัทก็ไม่เหมือนกันหลักการมันเหมือนกันถ้ามันคิดว่าจะได้ใส่เงินเลยทำเลยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะได้หรือเปล่าอยากคิดว่าผมมันต้องเห็นได้ชัดเจนทำงานได้ชัดเจนถึงจะลงเงินไม่ใช่อ่ะไม่เกิดหรอกงานวิจัยเครียดไหมครับเป็นนักวิจัยในบริษัทจริงๆในบริษัทนี้ไม่ค่อยเครียดนะครับผมขออนุญาตนอกเรื่องนะพอดีไม่เครียดเพราะว่าผมชื่อเครียดถามคุณจูฮะในบริษัทผมชื่อเครียดคุณคนจะเรียกพี่เครียดเห็นหน้าผมแล้วเครียดกันหมดไม่ใช่นะครับจริงๆเราไม่อยากให้ทุกคนเครียดในองค์กรทำงานเนี่ยไม่เครียดเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองไม่มีหัวหน้ามาบ่นว่าคุณต้องทำอะไรทุกคนวิ่งตามทาร์เก็ตโกเราวางสายงานเนี่ยบริษัทใหญ่เราวางงานวิจัยเราวางงานเป็นรถแมพเราไม่ได้วางงานเป็นพรุ่งนี้คุณต้องทำหัวข้อนี้นะครับหรือเดือนหน้าคุณต้องทำหัวข้อนี้นะครับรถแมพคือเราจะวางรถแมพไปเลยว่า5ปีข้างหน้าทิศทางของเทคโนโลยีจะไปทางไหนคุณจะต้องทำวิจัยเรื่องอะไรไปแล้วคุณนับถอยหลังไปโอเค3ปีข้างหน้าคุณทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องนับละโอเค3ปีผมนับในระบบของเราเรียกว่า T-36 T-36 T-36
ทีมินัท36 3ปีนี้คุณทำอะไรทีมินัท24คุณนอกซักเซสอะไรบ้างทีมินัท12คุณนอกซักเซสอะไรบ้างมันมีไทม์ไลน์วางอยู่แล้วไม่มีไทม์เฟรมวางอยู่โรดแบบกิเว้นไว้แล้วไม่ใช่มีใครไม่ต้องใครมากิเว้นนะครับองค์กรเราเองเนี่ยกิเว้นโรดแบบจะไปทางไหนนั่นหมายความว่าเราจะรู้เลยว่า2ปี3ปีล่วงหน้าเฮ้ยคนเราไม่พอกลุ่มนี้ไม่พอละต้องเพิ่มกลุ่มนี้เพิ่มงานวิจัยเข้ารับคนเพิ่มหรือจ่ายงานวิจัยออกเพราะงานวิจัยไม่ใช่6เดือนได้งานวิจัยคือปี2ปีทั้งนั้นครับน่าสนใจมากนะครับความจริงCGATEมี มีบูธรับสมัครอยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะผมเข้าใจเมื่อกี้ผมเดินผ่านก็เห็นนะครับถ้าสนใจนะครับน่าสนใจนะไปอยู่กับพี่เครียดเนี่ยนะครับแล้วก็ท้าทายนะครับที่บริษัทผมก็เพิ่งทราบนะครับว่ามีอิสระมากเลยในการที่จะคิดหัวข้อวิจัยแล้วก็ทำวิจัยนะฮะผมนึกว่าต้องค่อนข้างจะมีการควบคุมพอสมควรทีเดียวว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นี้นะฮะแต่ว่าฟังแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดนะฮะอิสระนะครับคิดแต่ว่าต้องคิดที่สอดคล้องกับงานกับธุรกิจนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ